วัดเจ็ดลินวัดเจ็ดลินเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่วัดหนึ่งของเชียงใหม่ยังไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้สร้างและสร้างในปีใดแต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่21ในตำนานบอกไว้ว่าวัดนี้ได้ขุดสระขนาดใหญ่ขึ้นภายในวัดเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้กษัตริย์ที่จะขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ต้องมาส่งน้ำมูรธาพิเศษที่ไหลผ่านลงมาจากลินทองคำทั้ง7ชั้นเสียก่อนจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดเจ็ดลินดังนั้นในบริเวณวัดจะเห็นมีหนองน้ำขนาดใหญ่โดยทั่วไปชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่าวัดหนองจลินต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2546จึงได้เปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตามในใบโฉนดชื่อวัดเจ็ดลิน